พระดำเนินบวชมาแล้วไม่ได้สาอบรมเกิดความสนใจอะไรแต่นั้นตายอยู่นั้นก็อยู่ทุรงไปเรื่อยไปวันแค่ทุรงอะไรขอปฏิบัติไม่ทราบเองนี่มันก็ขวางเรื่อยที่นี่คือไม่อบรมไม่ได้สนใจกันเลยเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมัครที่ตรงไหนเอาผ้าเหลืองมาคลุมศีรษะแล้วมันวิเศษอะไรมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นเนี่ยมันเป็นไม้ดีขนาดไหนมันก็ดีเฉยนั่นเกิดประโยชน์ดีแล้วจะชื่อว่าดีใหญ่มันไม่เกิดประโยชน์เลยจากคำว่าดีนะถ้ามันทำประโยชน์พากันฟันเลื่อยทั้งตักของในข้างไปมันจะได้ประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองไม่ได้คนเหมือนกันข้าเมืองก็เหมือนกันนะครับตัวบวชกับตัวยุคไม่สนใจขอวัดปฏิบัติมีแต่ความเจ็บข้าออกหนาวออกตาล่ำหนึ่งเด่นแต่ความขี้เกียจมากง่ายดึงหลักความหลักที่ในเข้ามาให้ความขี้เกียจขี้ข้าในเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดต้องหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจ่ายความเป็นพระไม่มีใครพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติสตางค์มีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติขี้ขาบทที่ในมีความสนใจจดจ่อกับท่องว่าการสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอเพื่อความคล่องแคล่วเพื่อความพอใจนั่นมันถึงจะดีได้เอาไปชื่อแต่นามของพระชื่อแต่นามพระหลวงมาคลุมที่สามกับตัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระเพื่อคำพูดเพื่อสัญญาลงที่สุดไม่เกิดปีตายทั้งนั้นประโยชน์จริงๆไม่ดีนะแค่นะบวชพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี่คือเพศอันหนึ่งแต่เพื่อตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนะนี่เท่านั้นเหมือนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวข้าราชการไปทำงานต้องแบบหนึ่งทหารต้องแบบหนึ่งพลเรือนข้าราชการพลเรือนแบบหนึ่งทำไม่ดีก็อย่างนั้นเนี่ยที่ขึ้นแบบในทำการหน้าที่เลวที่สุดไม่ได้ขึ้นใจก็จะทำทำใจปฏิบัติจริงๆทำไมรู้มาดูทำพระเจ้าสอนด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกเนี่ยทุกหมดผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้เนี่ยถ้าปฏิบัติทำจริงทำหลักธรรมบอกทุกอย่างอันนี้ดุ่มร้อนร้อนที่เกิดสันตันยอว่าพระเอาครูอาจารย์ก็ตื่นสมุกสร้างตัวกับเขาได้ตึงมันดุ่มตึงดุ่มตัวงานไหนจะเป็นงานจะมีรายละเอียดรอยของงานของศาสนางานของพระของเนรงานนี้มีทุกอย่างคุณสมบัติที่จะให้งานที่จะให้งานนั้นสำเร็จไปได้ความชื่นชมความอุตสาหะยะฉันทะยะกิจการมังสาพร้อมในงานทุกที่ไม่ว่าชิ้นน้อยยิ่งใหญ่มีสิ่งนี้จะตอบแน่ทางอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนวิริยะมีความภาคเพียรในงานที่เป็นไปถึงความสำเร็จวิตากความตักมันเป็นความตักฝ่ายใช่ต่องานมีมังสารมีความฉลาดที่อ่านใจจองในงานนั้นล้ำ
ท่านคนนี้ท่านก็บอกอิทธิบาทพื้นเพงความสำเร็จไปไหนหวังอันนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้องไปจากนี้ถ้าแยกจากธรรมวิทย์ห่างเหมือนจากธรรมสี่อย่างเราไม่สำเร็จอะไรไม่สำเร็จวิทย์ไม่สักเป็นสมาธิเป็นเด็กชื่อปัญญาก็เป็นเด็กชื่อมุขก็เป็นเด็กชื่ออ่านก็ชื่อเรียนเด็กชื่อท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ความฉลาดของตนยิ่งเหนียวติดหัวเขาจะลงหัวขึ้นมาแล้วยิ่งเพิ่มที่ถือมานะเพิ่มความสำคัญตนขึ้นยิ่งกว่าภูเขาไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเรียนเพื่อสังสมกิเลสไม่ใช่เรียนเพื่อแก้ตัวการเรียนเพื่อแก้กิเลสรู้ที่ตรงไหนเข้าใจเนื้อพยายามปฏิบัติตามนั้นตอนนั้นไม่ยินดีไม่รู้เสียกลิ่นเครื่องสัมผัสไปต้นแล้วตอนนี้เราครอบโลกธาตุแล้วไม่ยินดีทำอะไรมันถึงจะไม่ยินดีเวลานี้จิตมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งเครื่องสัมผัสต่างๆมันยินดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความยินดีตลอดเวลาฝังอยู่อย่างลึกเลยถ้าเราไม่ยินดีจะแก้ไขยังไงมันถึงไม่ยินดีนั่นแยกไปด้วยสติปัญญามีแล้วมันจะไม่ละได้ไงท่านบอกว่าให้ยินดีไม่ยินดีด้วยเหตุใดแล้วจะพิจารณาด้วยเหตุใดมันจะไม่ยินดีแต่นี่มันยินดีไม่ยินดียินร้ายนะความจริงถ้าใจกลางไม่ติดไม่ชมพิจารณาให้ลงตามความจริงของมันของกลางของจริงนั่นก็เสมอถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปคงแน่วเลยหลักมาจริงมาอยู่ที่ไม่ยินดียินร้ายก่อนที่จะไม่ยินดียินร้ายนี่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนรูปเป็นยังไงถึงยินดีรูปไปผลมันไม่ยินดีทำไมไม่ยินดีรูปเชิงต่างมันไม่ยินดีมันเป็นกำลังเป็นยินดีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแย่แย่ดูนี่เห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะไปไหนไม่ไปโลละความจริงเหมือนกันทั้งนั้นไม่เอาจริงเอาจังมาแต่ชื่อพระแม่ก็มีแต่ชื่อว่างมีตัวจริงอยู่แล้วข้าในนั้นเดี๋ยวไอ้ทำจริงเอาจริงโดยจำตามหลักธรรมที่ไหนหาผลไม่ทำไมเกิดไม่น่าผลครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินมาแต่เราไม่ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักเลวไปเลยนะเลวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงจะมันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไปไหลไปกระจายทั่วโลกสงสารมันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูต้นยาทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้ถ้าไม่เห็นเพราะไม่ดูนะเพราะตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นแบบมองมองไม่มีสติสตังโดนสะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่เห็นของมีอยู่นั่นมันโดนได้ไม่ว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไม่ดูไม่เห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวอยู่ทำไมก็ไม่เห็นมันสอนไม่สอนผิดเลยสีสาลงมานักหาตาตะโจ
ดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันไม่หลงได้ยังไงคนนี้มันหลงอยู่แล้วว่ามันปีนเกี่ยวกับธรรมเนี่ยมันก็จีบตลบครบครัวฟาดมันไปตรงไหนถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงเพราะของจริงมีอยู่แค่ใจมันตอนต่างหากมันทำไมไม่จริงการทำมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ฝืนเวลานี้เราจะมาฆ่ากิเลสทำไมจึงต้องให้มันพาฝืนไปเรื่อยฝืนความจริงนะดูที่เหตุถึงผลพิจารณาที่เหตุถึงผลด้วยความจริงจังมันทำไมจะไม่รู้สิ่งนี้นะสิ่งความสำคัญมันหมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับธรรมนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดใจไม่เห็นความจริงจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีความสำคัญมันหมายตัวเองที่ปีนเกี่ยวกับธรรมปิดความจริงไม่มีก็ไม่เห็นธรรมความดิ้นความแบกความหามทั้งวันทั้งคืนมันดีหรือแต่ว่าบุญขุมมอยตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนมีในเพศของพระไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่สงบด้วยพรลายวิธีกล่อมให้สงบสงบค้นกันเห็นผลตามความสัตย์ของจริงแล้วมันจะเพ่นไปไหนจิตถ้ามันไม่เข้าสู่ความสงบหายความบุญแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอาถรรพ์นี่เคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญาวุฒิสมาธิถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิทและลงด้วยความอาถรรพ์ด้วยถอนขึ้นมาก็อาถรรพ์สงบธรรมดาด้วยการกำหนดทางสมถะให้สงบให้เฉยมันก็เป็นอย่างถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอาถรรพ์มากมีจริงค่าเขียนออกมาเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดจะถูกอะไรก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้ผลในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจหารต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นมันรู้ในจิตแล้วมันจะพุทธะทำยังทำงานมันก็ไม่สงบเนื้อไม่สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรนะที่แรกก็ไล่อารมณ์มาตั้งก่อนบางครั้งก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายที่ไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่บุญเวลามันจะหมอบรากทุกขเวทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยไปไหนที่จนเกาะจะไปรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ยังไงไฟเผาหวงอยู่ทั้งร่างกายเป็นไฟสงบเมื่อตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จมแล้วเพราะไม่ยอมให้เหนื่อยไม่ยอมให้ลบตายกับท่านั้นถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความว่าสู้ไม่ได้นี่คือความโง่นะสู้ไม่ได้แล้วถอยออกมานี่คือความโง่ยาออกมาเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไปจะออกมาด้วยความโง่อย่างนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความสลัดหรือออกทุกข์รอดพ้นจากทุกข์ไปด้วยความสลัดทางยาก็ปักตรงนี้ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาเอาขี้แต่มันแต่ไม่ห้องเดียวเอาเป็นอะไรมันเป็นนี้เอาขี้ทะลักออกเวลานั่งเอาทะลักออกไปเยี่ยมจนลากไปมันลากไปไม่ยอมลงเลยบางคำขนาดนั้นมันจะออกไปไม่ได้เอาที่นี่คือสติปัญญามีจะออกด้วยวิธีสลัดออกวิธีโง่ออกวิธีโง่นั้นออกไม่ได้มันออกออกด้วยการถอยทับกับแพ้เนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกแล้วความสลัด
พุ่งมาทำมาเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลในการไหนว่าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้อยู่สมุทัยก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งมาพิจารณาละถอนให้ได้ด้วยอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมานะคือความดับทุกข์ขึ้นมาเลยนะมันไม่มีทางออกของจริงก็สู้ติดก่อสู้ติดพิจารณาค้นคว้าอย่างนั้นทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งขุดค้นไปที่ตรงนั้นเทียบเคียงให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลบก็ควรไหมชาติกี่ร้อยกี่พันผลอยู่นั่นแต่ไม่ยอมกระแสจิตแยกออกจากงานนั้นเลยบางครั้งผมก็เข้าใจทุกจะดับไปหรือไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายวิเวกนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยต่างอันก็ต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกข์เป็นทุกข์กายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณาอย่างนี้นะมันจะบอกปอดด้วยความฉลาดก่อนปอดเวทนาเป็นเราเป็นของเราปอดเท่าไรแบกหามเท่าไรมันยิ่งหนักยิ่งร้อนด้วยพอยิ่งน้ำแยกแยกกันเห็นต่างจริงแล้วมันก็ปล่อยแล้วต่างอันต่างจริงประการทุกเวทนาก็ดับหรือทุกเวทนาแสดงอยู่อย่างเต็มที่เต็มแรงของมันก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นที่การพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นดีพิจารณาคราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าไปยึดอดีตมาใช้กันไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่าประจานแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันถ้าเราอุบายเก่านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือช่างมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลที่เคยพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้มาแต่นั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันข่าวเรื่องด้วยอุบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้มันรู้ชัดขนาดนี้แม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตายมันหลอกกันเฉยๆว่าหลอกด้วยความโง่อย่างไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความโง่ความสำคัญโกหกกันเปล่าๆว่ามันไม่มีอะไรตายเนี่ยเราพิจารณาไปจริงๆธาตุมันตายเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟมันเคยตายเมื่อไหร่ป่าชาเขาดินน้ำลมไฟมีที่ไหนเวลามาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินน้ำลมไฟมันผสมส่วนกันนี้จิตพระพุทธเจ้าตัวกลางเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะธาตุที่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วหลงกันทั้งๆมันเป็นธาตุเดิมที่มันอยู่นั่นแหละพิจารณาถึงความจริงมันแล้วถึงขั้นตายตายอะไรตายอ่ะหาไล่หานี้อะไรมันตายแน่ทำไมถึงกลัวตายนะไล่มันไปไล่มันไปเวลามันสลายไปนี้อะไรเป็นอะไรอะไรที่หาอะไรไม่ที่หายสลายไปนี้ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งนี้อย่างชัดๆเดียวไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆนี่อะไรตายแล้วกลัวอะไรขึ้นกลัวลงกลัวแรงที่ไหนนะแม้ทุกเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณาอยู่มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วว่านี่คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตามมันจะทุกขณะเวทนาต่อมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงวันนั้นอาถางไม่กลัวเลยตายก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกัน
แต่สุขภาพเป็นของตนอีกก็เป็นจิตนะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันจะกลัวมีพิจารณาอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอยู่บุญที่ไม่อาจจะหายมันพอได้ที่สักวันหนึ่งแล้ววันหลังมันยิ่งอาจฐานไปเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผลแล้วเรื่องบางวิธีของตัวเองมันจะยอมแพ้ไปไม่ได้ขุดมันลงไปเมื่อเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจริงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ดับหมดการมันก็ไม่มีเลยหายเงียบแต่มันสำคัญนะทางพิจารณาสำคัญที่การมันหายหมดหนีไม่ได้นะมันเป็นเองของจิตถึงจะรู้แต่สำคัญมันเป็นความสำคัญแต่มันไม่ดับมันดับมันเกิดความต้องมันเป็นความสำคัญที่สุดมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากมือเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันถูกเป็นปัจจัยธรรมปัจจัยตังด้วยผลเป็นผลขึ้นมาในวงปฏิบัติมันเป็นธรรมเห็นปัจจัยพิจารณาใหม่ฟังพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งอาจยิ่งหายถ้าลงได้ต่ำแล้วความแพ้ไม่หนีมันเอาตายก็ตายเลยเถอะแต่จิตที่มันผิดจิตทั้งหลายจิตผมเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้ว่างันด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อตายก็ตายไปเลยจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกลงแล้วนั้นเป็นไม่หนีนะเด็ดมันเด็ดการฝึกทรมานตนเองมันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายกันด้วยถ้าว่าเราจะเทียบกับเครื่องจริงด้วยมือด้วยมือจริงมันจะเพียงปากสั่งสอนยังเหมือนหนึ่งสอนหนึ่งเพื่อนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นพื้นเป็นไฟก็เป็นพื้นเป็นไฟจะเสียงจะถือปากเฉยไม่ได้ถึงจริงถึงมือจับมัดเหมือนเราจับมัดเราหรือเราไม่จับมัดเราอีกจับมัดยังไงเอานั่งลุกไปได้นะนั่งตั้งแต่จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นในสบัดนี้จนกระทั่งสว่างนี่เป็นเวลาที่จะลบคาดจุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนคลาดไปไม่ได้จะรับปัสสาวะอะไรอยู่ไม่ได้เอาทะลักออกไปตื่นข้ามาล้างได้ตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆไม่รู้ภาษีภาษาที่รถตักพ่อแม่มีสติครั้งจิตนี่คิดที่รถตักเองไม่ได้ลุกคนเองไม่ได้เลยนะไม่ยอมมีข้อแม้ให้มันถ้ามีข้อแม้เล่นจนจะปัสสาวะอุจจาระมันจะพยายามหาทางออกวิญญาณจิตปวดหนักมันต้องสู้ให้ได้ความจริงไม่ให้มีข้อแม้อะไรมีข้อแม้เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความสุขเสริมเกิดขึ้นในวงวัดพระเนรในวัดเกิดขึ้นที่เนรเป็นแต่ตามันข้างบางคืนมีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกตามนั้นเพราะความจำเป็นมันเหนือนี้เดี๋ยวก็หมูห้าครูบาอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับเราเองไม่มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้นเสมอฉะนั้นเลยไม่เห็นกรรมเห็นแดนเลยมัดลงไปนี่สอนด้วยของสอนด้วยคำมัดถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงจริงถึงมือคนยังไงเอาจริงๆมาฟาดฟาดลงไปจริงตาก็ตาถอนหมูเพื่อนเลยนั่นเป็นตาเขาเฉยดูเพราะว่าตาดูไปดูด้วยปากดูด้วยของมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตาละตาขนาดนี้มันจะไม่หนักไงไม่ยอมให้ลูกตาก็ตายเลยโลกของตาของนั้นเรานั่งภาวนาเป็นแค่นี้จะกลัวตายหรือออกไปแล้วมันจะไม่ตายหรือเนี่ยมันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกคนตากันทั้งนั้นเปลี่ยนคนจะปัจฉาของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตายเราแต่นั่งเพื่อหาคุณงามความดีตลอดทำไมกลัวตายไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาเวลาจนกรอกนั่นแหละมันหาทางออกมันได้มีไม่หาต้องออกทางโง่นะสอนให้สอนออกทางโง่ด้วยความท้อแท้เนื้อด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอา
ถ้าออกด้วยความฉลาดมันก็ออกมาอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดจริงนะจะว่าคุยก็คุยหรือออกด้วยความฉลาดออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นเรื่องบาวิธีรู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบายนี่ออกด้วยความฉลาดแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยกกันได้เห็นไม่อย่างชัดเจนยาตื่นกรอบมันรู้ได้เพราะเราจริงจังตอนนั้นไม่จริงจังตาอยู่เนี่ยอ้าววางไงแล้วแต่พิจารณาเห็นความจริงทุกข์เกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่างทุกข์เถอะเราไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาที่เรียกตัวสมุทัยภาวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอย่างทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้สัจธรรมมีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้านี่ทั้งหมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาต้องมาถ้าไม่ถึงเวลานั้นตายก็ตายเอาสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จัดการในวันนี้ข้าพเจ้ายอมรับจนกระทั่งเห็นทุกข์จะเป็นความจริงนอกจากมันตาไปเยอะนั้นมันก็ถึงที่สุดนี่นี่ก็ทำงานแต่ถ้าจิตคิดไปไหนไม่ได้ถ้าลงในทุ่งลงขนาดนี้จะคิดได้เยอะออกไปข้างนอกนานไม่ได้มันจะไม่เป็นทุกข์ไงกายก็เป็นไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกข์ร้อนเต็มไปหมดในร่างกายก็ดุทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอย่างแม้แต่ข้อมือมันยังเหมือนจะขาดจากกันที่แรกมันบอกร้อนหลังมือที่ว่าทับกันพอบอกร้อนนั่นมันเล่นเป็นเรื่องเล็กแต่เราจริงข้อมือแต่ละข้อละข้อมันจะขาดจะเดินออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางกระดูกทุกชิ้นที่ต่อกันมันเหมือนจะกระแตกออกไปข้อมันเจ็บมันปวดมันเสียดมันแทงมันหอมมันเหลาขึ้นขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมแต่สติปัญญามันไม่ถอยนี่สู้กันจนถึงตายว่ะเวลามันรู้นะมันก็ไม่มีอะไรกำเริบว่าเคยนั่งฝนอย่างนั้นเรานี่ขันหยาบมันต้องทำแบบหยาบมันถึงทำเนี่ยถ้าลงไปทุ่มขนาดนั้นทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดกันเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นอย่างทุกครั้งอาจารย์นี่ไม่เคยชินกันเลยอาจารย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอาจารย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันจิตใจเหมือนเรารับอาหารรับคำเจริญทั้งสัจจะโอ้ยเบื่อนี่อาจารย์นี่ไม่มีความเบื่อมีคุยถึงเรื่องความจริงความจำความโง่ความฉลาดเป็นจิตที่เราผิดมันง่ายแก้มันได้แก้จากโง่ให้เป็นฉลาดแก้ได้ช่วยอุบายช่วยอยู่ธรรมะทั้งหมดเป็นอุบายช่วยอยู่ทั้งนั้นทำจริงจังเรามันเต็มความเวทนาถึงได้เรื่องอัศจรรย์ที่เลยนี่จะเริ่มเวทนาบทพิจารณาเห็นร่างกายต่างๆน่ากระเด็นแต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทนาจริงไม่จำเราเชื่อแต่จริงมันลำบากที่ทำไงถ้ามันรู้มันอาจถามเราความขยันไม่ต้องบอกหมุนติวยิ่งไปถึงจิตปัญญาปรมัตถ์ด้วยแล้วไม่มีเวลาในสาวความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดมันหมุนอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาหยุดชะงักไปคุยกับเขาหยุดชะงักไปคุยกับพระกับสารวัตรได้ลงงานต้องหยุดทั้งท่านที่มีสติอยู่มันก็ต้องหยุดเหมือนเรากำลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่ลุกจากที่เขียนมาตามในขณะนั้นก็ยังเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่ก็เขียนไม่ได้ต้องหยุดพูดหยุดจื้อขอให้เรื่องเวลาไปสั่งให้จะมาเขียนได้นี่ก็ผ่านเวลาเขียนไปตรงนั้น
การอยู่คนเดียวเหมือนที่อยู่ภายในได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงมีที่จะเอาจะเอาเกินเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นค่ามีค่าแล้วเกินแล้วเนี่ยเวลามันขยันนู้นมันจะไหนดีนะความรู้ความขี้เกียจไม่มีหายหน้าไปหมดเลยพอตื่นพักกับงานจิตกับงานมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกสติไม่ทราบมันเผยไปเมื่อไหร่ไม่ทราบหนักอันนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ตลับเท่านั้นมันติดแน่นกับงานนั้นตลอดเวลาแม้แต่ฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถกับท่าอะไรเกี่ยวหวานเต็มอะไรเลยจิตมันทำงานมันมีแต่ปอกปอกปอกมันจะมีเรื่องมีค่าอะไรอย่างนั้นมันนั่นแหละทำอะไรอะไรมันก็ไม่ปล่อยงานงานภายในมันไม่ปล่อยนี่อัตโนมัติของบังคับบัญชานอกไปย้ำย้ำเอาไว้เวลาพิจารณาเพลินจนเคยเหตุเคยผลมันเหนื่อยจิตใจคือความที่ความปรุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เพียมันก็ไม่ถอยมันมีแต่พิจารณาเรื่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจารณาเสมอเสมอละในถึงนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจตรงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยวางครับเข้าใจแล้วปัญญามันปล่อยปล่อยนั่นนี่ก็ต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทำงานเพราะมันจะตายแล้วพีเรื่องนอนก็ไม่หลับเพราะมันทับเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยิ้มก็พิจารณาเนี่ยนอนให้หลับมันก็พิจารณาต้องในบังคับไปดีๆอย่างนี้บังคับให้ประสบความสงบนี่ต้องถูกบังคับแต่ก่อนก็ว่าแก้เรื่องความสงบพอกำหนดปั๊บมีลมแน่วเลยหรืออันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆแน่วแต่ความรู้มันล้วนหมายความรู้หนึ่งบ่มสมาธิไม่หมายถึงความรู้ที่พ้นจากวิชาแล้วเนี่ยถอนมานอกกระทบกระเทือนสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมาตอนนี้ลำคาญเข้าแล้วปั๊บปั๊บสมาธิมีอะไรยุ่งนี่มันก็ชำนาญมาไม่ได้คุยเรื่องสมาธิใครจะมาโต้ไปยากอยู่ว่างั้นเถอะเวลามันออกมันพอเห็นคุณค่าของทางนั่นปัญญาแล้วมันก็กลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยจะปล่อยไม่เห็นพิจารณานี่มันก็ไม่อยากจะเข้าเคยสมาธิแต่มันก็ผิดอุทักจักความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวเลยต้องร่างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบสงบไม่ได้มันควรจะเป็นเอาพุทโธหนักขนาดนั้นนะบริกรรมพุทโธถี่ยิบเลยจ้ะพอยับบกเถอะทางหน่อยมันจะไปหาหนักบังคับพุทโธพุทโธจนกระทั่งแง่วเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากงานมันคือมีคนอยู่ทั้งวันทั้งคืนผมบังคับกับพุทโธตั้งใจบังคับจริงๆอย่างนี้อันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทำงานหรือการพิจารณาคุ้มคว้าไม่ต้องบังคับเป็นนั่นไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกำลังมีสบายอ่อนนิ่มระเบิดสมาธิเบาคือปล่อยได้เงี้ยวพอถอนพอถอยออกมาทั้งปั๊บปั๊บเดี๋ยวมาปั๊บเอาเลยทีนี้รู้สึกว่าผิดกันพิจารณาอะไรมันรู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดกันกับที่ผิดไปไหนไหนเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของสมาธิเพื่อความสมาธินอนตายเลยเวลาเราหากห้ามจิตจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธินี้ก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนมีกำลังวังชาจากการพักผ่อนนอนหลับเลือกทานถ้ามีกำลังแล้วทำงานแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันมีกำลังวังชาเนี่ยที่ว่าสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาสมาธิปริอังมีสมาธิปริภัยกับปัญญามหาพลาโหติมหาสังสารสมาธิอันปัญญาบนแล้วจะมีผลมากมีผลมากมีความคล่องแคล่วว่องไวให้ทางใจเหมือนกับมีดที่ได้รับแล้วฟันอะไรก็ขาดไปปัญญาที่สมาธิ
อบรมก็คือให้พักตัวให้หยุดพักแล้วก็ดื่มน้ำคลายความร้อนไปเราเยียบขนาดใจของเราเป็นสติปัญญาตัวมากตลอดทั้งโดยการทำมาหมายถึงปัญญาคือเป็นไปเองหมุนตัวไปตลอดจนกระทั่งมันกิเลสมันขึ้นไปหมดมันถึงจะรู้ถ้ายังมีอยู่มากน้อยจะคุ้ยเขี่ยปุดค้นหายังเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วคำว่าจะแพ้อะไรขึ้นคือกิเลสจะมากิเลสประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักถ้างงไปต่อถ้าตายนี้คำว่าแพ้มาให้มีถ้าแพ้ก็ตายตรงนั้นเลยบนเวทีเลยนี่เอาตายกับสนามโลกนี่คือไม่ใช่มันจะล้มลุกคลานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดเราจริงเราจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยแม้ว่าพูดกันอย่างป้าๆพูดแบบโมฆะไม่เกิดประโยชน์เอาความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพุทธเจ้าสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงจะรู้จริงเห็นจริงตามส่วนทำนั้นๆหรือตามกำลังก็จะเป็นดาวให้ตกพอใครเมื่อแก่กล้าสามารถเองมันทะลุไปหมดแรงงานนั้นสำเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปยุ่งยากวุ่นวายละเอียดละออยิ่งของงานกรรมฐานงานของพระงานก็จะหนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจสาโลมานะสาดวงตาตะโจอุปชามอบให้แรกตั้งแต่วันอยู่นี้คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายทำงานนี้ไปทำให้สำเร็จพอทำงานนี้สำเร็จแล้วก็เลิศรู้สึกตามธรรมใจอย่างเสร็จกิจศาสนาก็เสร็จงานนี้งานนี้คืองานท่อแก้ความงานถอดถอนที่เหล็กอุปทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นในผมคนในปันหลังเมื่อเอ็นกระดูกตลอดอาการฐานที่สองทุกส่วนทั้งภายนอกภายในมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยได้หมดจนทั้งถึงวิชาไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละงานสำเร็จงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ซะก่อนเอาอย่างหยาบให้ซะก่อนเจริญมาทางใดสุดพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืนค่าไปในงานละเอียดทั้งหลายเพราะมันพอจิตปัญญาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนละเอียดยิ่งกว่านี้ได้แล้วเดี๋ยวต้องทะลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานดีเสร็จได้งานศาสนางานแค่สิริมันเสร็จแล้วสบายเดี๋ยวก็อยู่ไปตากับตาไปไม่เห็นกำหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่เรื่องเวลาพบหน้าพบหลังเลยไม่สนใจเสียเวลาเรื่องสมมติทางหนังนี่เรียกก็เป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีนั่นจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยว่าเอโกนัสโผล่เป็นพื้นต้นโดยลำพังมีการทำมงทำแท่งเดียวกับความบริสุทธิ์เอกีภาวุมีกระทาเป็นเดียวเท่านั้นไม่สองกับสิบอะไรเลยแน่ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟังพูดมาเอามาเข้ามันเหนื่อยวันนี้รู้สึกเหนื่อย